ราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558พ.ศ.ของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยมีหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติดังต่อไปนี้ 1. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติโดยที่พระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของพี่น้องชาวประมงดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการทำประมงโดยมิชอบด้วยกฎหมายและเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมและสามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและชาวประมงผู้ประกอบอาชีพประมงโดยสุจริตให้ได้รับความเป็นธรรมตลอดจนถึงการส่งเสริมประกอบอาชีพประมงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยสอดคล้องกับกรณีระหว่างประเทศจึงจำเป็นต้องมีการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ดังนั้นพระราชบัญญัติฉบับนี้สาระสำคัญของพระราชบัญญัติได้แก้ไขทั้งหมด36มาตราและผมขออนุญาตนำเสนอต่อท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติในมาตราสำคัญที่พี่น้องชาวประมงนะครับได้เรียกร้องให้มีการแก้ไขโดยเร่งด่วนซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงได้แก้ไขกฎหมายรองนะครับในช่วงระยะเวลา4เดือนที่ผ่านมาทั้งหมด19ฉบับซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของพี่น้องชาวประมงตามที่เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งกระทู้ถามนะครับหลายครั้งในเรื่องนี้แต่สำหรับประเด็นสำคัญนะครับที่ผมจะนำเสนอนะครับในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระสำคัญนะครับสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558นะครับพอสังเขปดังต่อไปนี้ 1. การแก้ไขเพิ่มเติมเจตนารมณ์ของพระราชกำหนดการประมง2558โดยมุ่งหมายให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและการสนับสนุนกิจการการประมงการคุ้มครองการประกอบอาชีพการประมงการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนตลอดจนถึงการเน้นย้ำความสำคัญของการบังคับใช้มาตรการในการบังคับกับพี่น้องประชาชนให้มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยซึ่งร่างมาตรา3ได้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา4 2. การแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่าทะเลชายฝั่งโดยเพิ่มเติมการกำหนดเขตทะเลชายฝั่งให้มีระยะน้อยกว่า 1.5 ไมล์ทะเลสำหรับกรณีที่มีข้อจำกัดตามลักษณะทางกายภาพและแก้ไขเพิ่มเติมตามบทนิยามคำว่าการประมงพื้นบ้านเพื่อลดข้อจำกัดในด้านพื้นที่ของการทำประมงพื้นบ้านซึ่งเดิมจำกัดแต่การทำประมงในเขตทะเลชายฝั่งเท่านั้นร่างมาตรา4ยกเลิกนิยามคำว่าทะเลชายฝั่งและร่างมาตรา5ยกเลิกบทนิยามคำว่าประมงพื้นบ้าน 3. การแก้ไขบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติโดยเพิ่มเติมให้นายกรัฐมนตรีสามารถมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
เป็นประธานกรรมการได้และเพิ่มเติมปลัดกระทรวงพาณิชย์ปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นกรรมการโดยตำแหน่งนอกจากนี้ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้มีการเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้แทนสมาคมการประมงด้านต่างๆโดยให้มีการคัดเลือกกันเองในกรณีที่มีผู้แทนสมาคมในแต่ละด้านมากกว่า1และกำหนดเพิ่มเติมอายุการเป็นกรรมการของผู้ทรงคุณวุฒิจากเดิม2ปีเป็น3ปีและแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดโดยเพิ่มเติมการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและผู้แทนของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเฉพาะจังหวัดแต่ละจังหวัดที่มีอาณาเขตซึ่งเรื่องนี้จะมีการแก้ไขมาตรา9เพื่อแก้ไขมาตรา13ร่างมาตรา10เพื่อแก้ไขมาตรา14วงเล็บ1ร่างมาตรา12เพื่อแก้ไขมาตรา26 4เพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับใบอนุญาตการทำประมงพื้นบ้านเพื่อกำหนดเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้นที่สามารถมาขออนุญาตทำประมงพื้นบ้านได้รวมถึงการตัดจำกัดจำนวนใบอนุญาตของแต่ละบุคคลออกเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ทำการประมงพื้นบ้านของผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีการร่างมาตรา13เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา32 5การแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะต้องห้ามของผู้ขออนุญาตใบอนุญาตทำการประมงโดยให้จำกัดเหตุอันเป็นลักษณะต้องห้ามเฉพาะกับเรือที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเท่านั้นรวมถึงการลดระยะเวลาห้ามขอใบอนุญาตลงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงและเจ้าของเรือประมงซึ่งมีเรือประมงในครอบครองหลายลำซึ่งมีการร่างมาตรา15เพื่อแก้ไขมาตรา39 6กำหนดให้มีให้ผู้ประกอบการประมงสามารถขออนุญาตทำการประมงในทะเลหลวงในบริเวณที่ไม่มีองค์การระหว่างประเทศใดควบคุมดูแลหรือขอทำประมงชนิดผัดสัตว์น้ำนอกเขตการบังคับใช้ของความตกลงระหว่างประเทศในบริเวณนั้นได้ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการการประมงไทยให้มีศักยภาพสามารถนะครับขออนุญาตไปทำการประมงในบริเวณดังกล่าวได้โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่อธิบดีประกาศกำหนดซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวจะขัดสอดคล้องกับหลักการตามข้อบังคับบทที่119แห่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลซึ่งบังคับใช้กับการอนุญาตทำการประมงในเขตทะเลหลวงได้ร่างมาตรา38เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา48วรรค3 7การแก้ไขเพิ่มเติมให้สามารถใช้ระบบสังเกตการณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า e-observerในเรือประมงนอกน่านน้ำไทยนอกน้ำนอกน่านน้ำได้นอกจากการใช้คนเป็นผู้สังเกตการเพื่อรองรับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงจึงได้ร่างมาตรา18มาตรา19แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา50และ8การแก้ไขเพิ่มเติมให้สามารถใช้เครื่องมืออวนล้อมจับที่มีช่องตาอวนเล็กกว่า 2.5 เซนติเมตรทำการประมงในเวลากลางคืนได้นอกเขต12ไมล์ทะเลนับจากแนวทะเลชายฝั่งตามหลักเกณฑ์วิธีเงื่อนไขและพื้นที่ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดอันเป็นการแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวประมงซึ่งได้ร่างมาตรา23เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา
29ดังนั้นตามที่ผมได้รายงานต่อท่านประธานพอสังเขปประโยชน์ที่ประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องชาวประมงจะได้รับกฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่พี่น้องประชาชนได้รับความทุกข์ระทมมาช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตามที่มีเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้นำเสนอหลายครั้งและผมได้มีโอกาสมานั่งรับฟังตามที่เพื่อนสมาชิกนะครับทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้นำเสนอสะท้อนนะครับเห็นความยากลำบากของพี่น้องชาวประมงทั้งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยดังนั้นกฎหมายนี้จะมีผลนะครับในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและพี่น้องชาวประมงผู้ประกอบอาชีพการประมงโดยสุจริตให้ได้รับความเป็นธรรมโดยเฉพาะการปรับปรุงบทกำหนดโทษให้สอดคล้องกับสภาพความรุนแรงของการกระทำความผิดตลอดจนถึงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการการประมงและอุตสาหกรรมประมงของประเทศฟื้นตัวอย่างเหมาะสมนอกจากนั้นเป็นการสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารของมนุษยชาติและการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนรวมทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการอนุรักษ์บำรุงรักษาฟื้นฟูการคุ้มครองสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอยู่คู่กับสภาพที่เหมาะสมอย่างยั่งยืนต่อไปผมจึงขออนุญาตท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงปีพ.ศ. 2558พ.ศ.ต่อสภาแห่งนี้ด้วยความเคารพขอบคุณครับครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับเนื่องจากว่าท่านคณะรัฐบาลนะครับได้รับร่างของท่านสมาชิกทั้ง7ร่างไว้พิจารณาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสำหรับการอภิปรายของท่านสมาชิกขอให้ท่านสมาชิกอภิปรายในหลักการและเหตุผลของร่างที่คณะรัฐมนตรีเสนอนะครับหรืออยู่ในประเด็นข้อสังเกตนะครับหรือผลการพิจารณาที่คณะรัฐมนตรีได้ส่งคืนมายังสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งวางไว้ให้ท่านได้พิจารณาแล้วนะครับก็ให้อยู่ในประเด็นนะครับมีท่านผู้อภิปรายนะครับท่านแรกครับท่านจตุรนต์ฉายแสงเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมจตุรนต์ฉายแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผมได้รับมอบหมายให้มาอภิปรายในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระกำหนดการประมงพ.ศ. 2558 พ.ศ.ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอดังที่ท่านประธานได้ให้แนวทางไว้นะครับว่าในการอภิปรายนี้ก็ควรจะอภิปรายถึงร่างของคณะรัฐมนตรีเพราะว่าเราได้อภิปรายร่างของแต่ละพรรคการเมืองไปในการประชุมก่อนหน้านี้มาแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าร่างของคณะรัฐมนตรีที่เสนอเข้ามาพร้อมกับข้อสังเกตหรือความเห็นที่มีต่อร่างของพรรคการเมืองต่างๆนั้นก็ทำให้อาจจะต้องมีการเท้าความย้อนหลังไปบ้างเพื่อเป็นการเปรียบเทียบว่าร่างของคณะรัฐมนตรีเมื่อเทียบกับร่างของพรรคการเมืองที่ได้เสนอไปก่อนหน้านี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันมีจุดร่วมกันอย่างไรเพียงพอหรือไม่ที่เราจะสนับสนุนร่างของคณะรัฐมนตรีท่านประธานครับก็ขอเท้าความเพียงเล็กน้อยที่ท่านรัฐมนตรีได้ใช้คำว่าในเวลาที่ผ่านมาชาวประมงประชาชนอยู่กับความทุกข์ระทมอันนั้นก็เป็นความจริงความจริงอันนี้เกิดขึ้นจากการที่เมื่อทาง EU ได้ให้ใบเหลืองแก่ประเทศไทยว่าได้ทำผิดหลักการของ IUU ในขณะนั้นรัฐบาล
ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลที่ไม่มาจากการเลือกตั้งไม่เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศเวลาแก้ไขปัญหาเพื่อปลดใบเหลืองนั้นเนี่ยก็เลยได้ทำเกินไปเพื่อเป็นการเอาใจเพื่อเป็นการหวังว่าจะได้รับการยอมรับจากนานาประเทศมากขึ้นก็ทำเกินไปกว่าที่เขาขอมีการออกคำสั่งคสช.ไม่น้อยกว่า20ฉบับขัดต่อหลักการกฎหมายขัดต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศและขัดมนุษยธรรมพร้อมกับบทลงโทษสูงสุดและการใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมจากที่เขาให้ใบเหลืองมารัฐบาลในขณะนั้นใช้เวลาแก้ปัญหา3ปี8เดือน9วันจนถึงวันที่8มกราคม2563 EU ก็ปลดใบเหลืองให้ไทยแต่ผลงานของรัฐบาลที่ไม่มาจากการเลือกตั้งในครั้งนั้นแลกมากับความเสียหายของพี่น้องชาวประมงและประชาชนที่เกี่ยวข้องธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศก็คือการประมงไทยล่มสลายที่เคยส่งอาหารทะเลออกไปทั่วโลกปีละ 300,000 ล้านกลายเป็นนอกจากส่งออกไม่ได้แล้วยังต้องนำเข้าปีละแสนล้านความเสียหายใน22จังหวัด 7-800 ล้านมา 8-9 ปีการประมงนอกน่านน้ำเหลือศูนย์การในน่านน้ำปริมาณเรือหายไป 30-40% คนตกงานคนงานประมงตกงาน 80% ปลาในประเทศไทยน้อยแต่ราคาไม่แพงมากเพราะว่ามีการลักลอบหรือส่งเสริมให้มีการนำเข้าปลาจากต่างประเทศกระทบต่อผู้เลี้ยงปลาหรือทำประมงน้ำจืดอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดมาตลอด 8-9 ปีที่ผ่านมาและที่สำคัญก็คือชาวประมงซึ่งเป็นอาชีพที่ควรจะเป็นที่ภาคภูมิใจถูกลดเกียรติต้องไปติดคุกติดตารางเป็นหนี้เป็นสินถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งทางอาญาทางปกครองจนกระทั่งฆ่าตัวตายกันไปก็มีถูกตราหน้าว่าเป็นพวกโจรเป็นพวกทำความเสียหายแก่ประเทศชาติเพราะนั้นการจะแก้ปัญหานี้จึงต้องแก้กฎหมายต่างๆจำนวนมากซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อสักครู่ก็ได้พูดว่าได้มีการแก้ไขกฎหมายระดับรองลงไปแล้วหลายฉบับซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องดีครับแต่ว่าเรื่องใหญ่คือตัวร่างพระราชกำหนดที่เราจะต้องแก้นี้ผมขอสรุปเพียงสั้นๆ นะครับว่าร่างของพรรคเพื่อไทยเพื่อจะไปเปรียบเทียบว่าทำไมพรรคเพื่อไทยจึงจะสนับสนุนร่างของคณะรัฐมนตรีเนี่ยว่าร่างของพรรคเพื่อไทยปลดล็อกพระราชกำหนดประมงโดยเสนอให้คุ้มครองการประกอบอาชีพประมงให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวประมงเพิ่มอิสระให้กลุ่มประมงพื้นบ้านสามารถทำประมงนอกพื้นที่ทะเลชายฝั่งได้เปิดช่องให้สามารถดัดแปลงเครื่องมือการทำการประมงโดยให้รัฐกำหนดเครื่องมือต้องห้ามที่ผิดกฎหมายให้ชัดเจนแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงให้เหมาะสมโดยไม่กำหนดให้เรือประมงเป็นสิ่งที่ต้องถูกริบแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษปรับทางอาญาให้มีจำนวนค่าปรับที่เหมาะสมโดยกำหนดให้มีเพียงค่าปรับขั้นสูงเพื่อทำให้แต่ละฐานความผิดสามารถใช้ดุลพินิจในการกำหนดค่าปรับให้เหมาะสมกับพฤติการอันนี้คือสาระสำคัญที่ในร่างพระราชบัญญัติประมงที่พรรคเพื่อไทยเสนอท่านประธานครับขณะนี้มีร่างคณะรัฐมนตรีเข้ามาเราพิจารณาแล้วก็เห็นว่ามีประเด็นสอดคล้องอย่างมีนัยสำคัญกับเป้าหมายของร่างของพรรคเพื่อไทยคือการผ่อนปรนมาตรการต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำประมงคุ้มครองอาชีพประมงมาตรการเหล่านี้ล้วนมาจากการคำนึงถึงวิถีการทำประมงจริงๆผมยกตัวอย่างก็คือเช่นมาตรา69ผ่อนปรนให้ใช้อวนล้อมที่เล็กกว่า 2.5 เซนได้ในเวลากลางคืนในที่ที่เป็นบริเวณน้ำลึกมาตรา57ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจับสัตว์น้ำตัวอ่อนมาตรา42ผ่อนปรนการดัดแปลงเครื่องมือประมง
ให้ทำได้ในกรณีที่ไม่มีผลต่อปริมาณสัตว์น้ำหรือตัวอ่อนสัตว์น้ำมาตรา48คืนชีวิตประมงนอกน่านน้ำภายใต้กติกาสากลให้ผู้ประกอบการประมงไทยสามารถขออนุญาตทำการประมงในทะเลหลวงมาตรา4กำหนดชายกำหนดทะเลชายฝั่งให้น้อยกว่า 1.5 ไมล์ทะเลก็ได้เช่นในพื้นที่ทะเลน้ำลึกที่ใกล้ชายฝั่งอีกข้อหนึ่งที่สำคัญที่ตรงกับร่างของพรรคเพื่อไทยความจริงรวมทั้งอีกหลายพรรครวมทั้งพรรคฝ่ายค้านทั้งพรรคฝ่ายค้านและพรรครัฐบาลก็คือทำให้ประมงพื้นบ้านมีอิสระมากขึ้นก็อยู่ในมาตรา5ลดข้อจำกัดด้านพื้นที่ในการทำประมงพื้นบ้านให้ทำได้ทั้งในเขตชายฝั่งและครอบคลุมนอกชายฝั่งด้วยส่วนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือแม้จะเปิดโอกาสให้มีการประมงเพิ่มมากขึ้นแต่ก็เพิ่มสัดส่วนในการควบคุมและบทลงโทษเพื่อให้เกิดการทำประมงที่ยั่งยืนควบคู่ไปด้วยอันนี้เหมือนกับข้อเสนอของพรรคก้าวไกลที่ต้องการให้การหารายได้จากการทำประมงสมดุลกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาตราก็อยู่ในมาตรา66มาตรา67มาตรา81ผมจะไม่ขอกล่าวในเนื้อหาในรายละเอียดที่ตรงกับร่างของหลายพรรคคือองค์ประกอบของคณะกรรมการประมงจังหวัดที่กระจายอำนาจสู่มือประมงท้องถิ่นมากขึ้นโดยรวมแล้วท่านประธานที่เคารพร่างพระราชบัญญัติประมงที่ครม.เสนอนี้มีจุดร่วมกันกับร่างของพรรคการเมืองต่างๆทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองต่างๆที่เสนอก็คือร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้ขัดกับหลักของ IUU ของหลัก IUU ของสหภาพยุโรปแต่ให้มีข้อปฏิบัติและบทลงโทษที่แตกต่างออกไปเพื่อให้มีมาตรการที่รุนแรงเพื่อไม่ให้มีมาตรการที่รุนแรงเกินกว่าเหตุเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมาซึ่งก็จะอยู่ในมาตรา82และมาตรา89ซึ่งรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงแล้วเมื่อสักครู่หลายมาตราได้มีการกำหนดบทกำหนดโทษให้เหมาะสมกับพฤติการความผิดโดยทำบนหลักการที่ว่าชาวประมงยังคงกลับมาทำอาชีพประมงได้ไม่ตัดโอกาสพวกเขาไปตลอดชีวิตอันนี้อยู่ในมาตรา39 114 121ถึง170เราก็ศึกษาโดยละเอียดนะครับและมีการเปรียบเทียบกับร่างของพรรคการเมืองหลายพรรคประกอบกันโดยสรุปครับท่านประธานครับขณะนี้คือร่างนี้มาจากความต้องการของชาวประมงเพราะว่านี่เป็นนิมิตใหม่นิมิตใหม่ก็คือว่าปกติเราจะเห็นว่าเมื่อสสเสนอร่างกฎหมายรัฐบาลรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการพอกลับมามีร่างของรัฐบาลมาเพื่อจะเป็นร่างหลักแล้วเนื้อหามักจะถูกกำหนดโดยส่วนราชการต่างๆมากกว่าที่จะมีความสอดคล้องกับร่างของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ครั้งนี้ร่างของคณะรัฐมนตรีได้รวมเอาความเห็นของสสซึ่งคุยกันมาตั้งแต่สภาชุดที่แล้วแล้วก็ตลอดเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งพรรคการเมืองต่างๆก็ไปฟังความเห็นของประชาชนและความเห็นเหล่านั้นก็ถูกบรรจุอยู่ในร่างของพรรคการเมืองต่างๆรวมทั้งร่างของพรรคเพื่อไทยที่คุณวิสุทธิ์ชัยนรุณเป็นผู้เสนอเมื่อมีการนำความเห็นต่างๆจากทั้งพรรคการเมืองจากทั้งสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราก็ได้ร่างที่ไม่ขัดต่อหลัก IUU และจะเป็นการนำรายได้กลับคืนสู่พี่น้องชาวประมงและอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยที่มีความสมดุลในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งให้ยั่งยืนและกฎเกณฑ์ต่างๆก็ทำบนหลักมนุษยชนท่านประธานครับร่างของครม.ก็ดีร่างของพรรคการเมืองต่างๆเกือบจะเรียกว่าเกือบทุกพรรคที่ได้เสนอก
ันเข้ามาในคราวนี้ถ้าเราเห็นชอบในหลักการและมีคณะกรรมการวิสามัญไปพิจารณาโดยนำความเห็นได้โดยนำเนื้อหาของร่างทั้งของพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่มีหลายเรื่องสอดคล้องกันตรงกันมีบางอย่างต่างกันแต่ก็อาจจะเลือกนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการทำให้เป็นร่างที่จะกลับเข้ามาสู่สภาพิจารณาในวาระที่2และวาระที่3ต่อไปผมในนามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจึงขอสนับสนุนร่างที่คณะรัฐมนตรีเสนอเข้ามาในครั้งนี้และเสนอให้สภาลงมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติทุกฉบับที่กำลังพิจารณาและจะลงมติในขั้นรับหลักการต่อไปขอบคุณครับขอบคุณครับท่านสมาชิกครับ เหลืออีก2ท่านนะครับมีท่านวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะครับแล้วก็ท่านพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับจากนั้นท่านรัฐมนตรีก็จะสรุปนะครับแล้วเราก็จะโหวตนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกที่อยู่ตามห้องต่างๆก็เตรียมตัวนะครับต่อไปเชิญท่านวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูลพรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับร่างพรบฉบับนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นร่างที่เป็นกฎหมายที่ทุลักทุเลที่สุดฉบับหนึ่งเราทำกันมาตั้งแต่สมัยที่แล้วครับตั้งแต่สภาสมัยที่แล้วจนมาถึงสมัยนี้แล้วก็เกือบที่จะตกไปอีกเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีชาดาไทเศษนะครับที่วันนั้นเข้ามาแก้ปัญหาและขอบคุณท่านรัฐมนตรีธรรมนัสพรหมเผ่านะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีและคณะครม.ที่ท่านได้แสดงให้เห็นถึงความจริงใจให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ตั้งใจจะแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวประมงจริงๆจากเดิมกฤษฎีกาจะขอกลับไปทบทวน60วันแต่ครม.จัดการได้นะครับกฤษฎีกาจัดการให้เสร็จภายใน15วันซึ่งต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านจริงๆท่านท่านครับสุดท้ายสิ่งที่พวกเราทำกันในวันนี้ทั้งสภาผู้แทนราษฎรทั้งครม.ก็จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวประมงครับพอเรามาดูในตัวบทกฎหมายที่ครม.เสนอเข้ามาครับท่านประธานครับต้องบอกว่าเป็นกฎหมายที่มีความคล้ายกับกฎหมายที่ทางพรรคการเมืองต่างๆได้เสนอเข้าไปนะครับเข้าไปแก้เรื่องคณะกรรมการประมงจังหวัดเข้าไปแก้เรื่องของประมงพื้นบ้านนะครับเข้าไปแก้เรื่องของสิทธิการทำการประมงและที่สำคัญที่สุดที่บอกว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่รังแกพี่น้องชาวประมงก็คือเรื่องของบทลงโทษเข้าไปแก้ในรายละเอียดเหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นผมเลยกล้าที่จะบอกได้ว่าร่างต่างๆที่เราเสนอกันเข้าไปและที่เรากำลังจะหยิบขึ้นมาพิจารณาในอนาคตอันใกล้นี้เป็นร่างที่มาจากความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ผมกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วข้อมูลร่างพรบทั้งหลายส่วนใหญ่แล้วเอามาจากร่างที่กรรมการพิจารณาเสร็จแล้วจากสภาสมัยที่ผ่านมาซึ่งประกอบไปด้วยทุกองคาพยพที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมงไม่ว่าจะส่วนราชการส่วนการเมืองรวมไปถึงส่วนพี่น้องชาวประมงซึ่งเป็นหัวใจหลักสำคัญที่สุดของพรบ.ฉบับนี้ท่านประธานครับถ้ากฎหมายฉบับนี้ทุกพรรคเห็นด้วยรับหลักการเข้าไปพิจารณาต้องบอกว่าเป็นผลงานของทุกคนและเป็นของทุกคนจริงๆเพราะผมเชื่อว่าวันนี้ไม่มีใครที่ไม่เห็นด้วยกับการรับหลักการของกฎหมายฉบับนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือจะเป็นรัฐบาลต้องขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะครับ
สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะกลับไปหากับพี่น้องประชาชนกลับไปหากับพี่น้องชาวประมงที่เขาเฝ้ารอมาตลอด9ปีนะครับเรามาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ในการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ที่ทำให้พวกเขานอนไม่หลับหลับก็หลับไม่สนิทครับและจงภูมิใจครับว่าวันนี้เราเข้าไปปลดโซ่ตรวนให้กับคนบริสุทธิ์ที่ถูกใส่ร้ายว่าเป็นผู้ร้ายของประเทศชาติมาตลอด9ปีให้กลายเป็นผู้บริสุทธิ์สักทีและสุดท้ายในจุดยืนของผมในจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยผมก็อยากจะยืนยันตรงนี้ครับว่าเราไม่อยากจะให้มีการทำการประมงแบบไร้การควบคุมมันควรจะเป็นการทำการประมงแบบที่มีการควบคุมที่เหมาะสมนะครับและมีบทลงโทษที่สมควรให้กับโทษต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นบทลงโทษที่ไปฆ่าเขาเหมือนอย่างที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผมเองเป็นหนึ่งเสียงในสภาทรงเกียรติแห่งนี้ครับที่อยากจะเรียกร้องให้ทุกท่านได้สนับสนุนและรับร่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อไปพิจารณาต่อในวาระที่2และ3ครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับต่อไปท่านสุดท้ายนะครับท่านพิธาลิ้มเจริญรัตน์เชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลวันนี้ขอลุกขึ้นอภิปรายปิดท้ายร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง2558ก่อนที่ท่านรัฐมนตรีจะสรุปและรัฐสภาแห่งนี้จะลงมติกันคงต้องเริ่มต้นด้วยการเตือนสติเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในห้องนี้วันนี้ผมยืนท่ามกลางสมาชิกจากทั้ง22จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเลวันนี้วันที่22กุมภาพันธ์ครับปีที่แล้ววันที่23กุมภาพันธ์เราอภิปรายเรื่องพรบประมงนี้ข้างบนมีพี่น้องชาวประมงมากกว่า22จังหวัดมารอฟังเราปีที่แล้วเราผ่านมติ291เสียงครับตั้งกรรมาธิการเตือนสติกันอีกครั้งครับกฎหมายพรกประมงตั้งแต่21เมษายนปี2558แสดงให้เห็นถึงแรงเฉื่อยของการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแสดงให้เห็นถึงแรงเฉื่อยของสภาแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงแรงเฉื่อยของการที่จะมีวาระในการแก้ไขกฎหมายให้กับพี่น้องประชาชนเตือนสติกันอีกครั้งครับปี2558ที่เราผ่านกฎหมายพรก. IUU ในหนังสือของสภาเขียนไว้ฉบับนี้ครับกฎหมายระเบียบของสหภาพยุโรปมีสถานะเป็นเพียงกฎหมายภายในภูมิภาคของประเทศที่สมาชิกสภาพยุโรปจะต้องปฏิบัติตามแม้ประเทศไทยไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแต่ก็ต้องปฏิบัติตามเรียกว่าหลัก Long Arm Jurisdiction เปรียบเสมือนการออกกฎหมายภายในประเทศอื่นเนื่องจากประเทศไทยไม่ปฏิบัติตามก็จะไม่สามารถส่งสินค้าประมงไปขายสหภาพยุโรปได้เตือนสติกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าประเทศไทยส่งออกประมง 200,000 ล้านบาทส่งออกไปยุโรปแค่ 6.7% เท่านั้นแต่คนที่ต้องรับกรรมคือพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้ส่งออกไปยุโรปคนส่งออกไม่ได้รับโทษคนรับโทษไม่ได้ส่งออกอันนี้คือความอยุติธรรมตลอด10ปีที่ผ่านมาที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนน้ำตาไหลแล้วน้ำตาไหลเล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเป็นวันที่เราจะร่วมนิมิตหมายทุกคนทุกพรรคในการผ่านกฎหมายฉบับนี้ตั้งกรรมาธิการซะและผ่านกฎหมายโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะอย่างสไลด์ที่อยากจะโชว์ให้ท่านประธานดูอยากจะโชว์ให้ท่านรัฐมนตรีดูอยากจะโชว์ให้นายกรัฐมนตรีดูว่าผลกระทบของอุตสาหกรรมประมงที่เกิดขึ้นนั้นหนักแค่ไหนและยาวนานแค่ไหนทางด้านซ้ายสุดท่านดูกราฟครับปี2560ถึง1266การส่งออกประมงลดออกไป 11% ครับอย่าลืมว่าการส่งออกไม่ได้อยู่แค่การจับปลานะครับมันอยู่ที่อุตสาหกรรมต่อเนื่องในกราฟตรงกลางและกราฟทางขวาไม่ว่าจะเป็นท่าเรือไม่ว่าจะเป็นสะพานปลาไม่ว่าจะเป็นการขนส่งไม่ว่าจะเป็นโรงงานน้ำแข็งอย่างที่นายกรัฐมนตรีไปมาเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาและไปสัญญากับนายกสมาคมชาวประมงเอาไว้
ว่าจะแก้ไขชาวประมงให้ได้เร็วที่สุดอย่างน้อยกฎหมายลูกต้องแก้ให้ได้ภายใน90วันดูตัวเลขสิครับท่านประธานดูตัวเลขสิครับท่านรัฐมนตรีผ่านไปยังท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีตัวเลขที่หายไปไม่ว่าจะเป็นจำนวนน้ำที่จับได้ของสะพานปลาไม่ว่าจะเป็นการขนส่งไม่ว่าจะจำนวนซื้อขายที่สะพานปลาจาก 2,600 เหลืออยู่ 1,500 ต่อวันหายไป 25% นี่ยังไม่รวมเรื่องของอุตสาหกรรมโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำเค็มที่หายไปอีก 24% ในช่วงเวลาที่กฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาอันนี้คือความใหญ่อันนี้คือความหนักอันนี้คือความยาวนานกว่า10ปีที่พ่อแม่พี่น้องชาวประมงโดนกฎหมายอำนาจนิยมกดขี่พวกเขาไว้โดนบีบซะจนไม่มีทางเลือกที่จะเหลือถ้าดูในสไลด์ต่อไปครับไม่ใช่ในแง่ของเรื่องแค่เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวครับท่านประธานอันนี้คือจำนวนของชาวประมงที่กลายเป็นผู้ต้องหาคดี 4,632 คือจำนวนครอบครัวที่อยู่ดีๆเป็นชาวประมงแล้วต้องกลายเป็นผู้ต้องหาคดีไปโทษปรับหนักโทษจำคุกหนักเล่นกันจนถึงว่าต้องบีบกันขายเรือมากมายอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขาบอกกับผมอย่างนี้ครับท่านประธานการที่จะต้องปรับตัวตาม IUU เขาไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่ามันต้องให้โอกาสเขาปรับตัวไม่ใช่ว่าปรับจนเขาล้มละลายถ้ามีกฎหมายให้แต่มีระยะเวลาเปลี่ยนผ่านให้มีกองทุนประมงที่ทำให้เขาสามารถที่จะปรับตัวได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง VMS ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปีโป้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสามไม้ทะเลสามไม้ทะเลก็วนไป VMS แล้วก็วนไปปีโป้อีกแล้วก็วนไปเรื่องแรงงานอีกเรื่องพวกนี้นี่ผมฟังมาตั้งแต่เป็นส.ส.สมัยแรกตั้งแต่ยังมีพรรคอนาคตใหม่เป็นประธานกรรมาธิการที่ดินก็ยังต้องฟังเรื่องนี้เป็นแคนดิเดตนายกก็ยังต้องฟังเรื่องนี้นี่เป็นได้โชคดีได้กลับมาเป็นส.ส.สมัยที่2ก็ยังต้องฟังเรื่องแบบนี้เราเยียวยาพวกเขายังไงครับเรื่องแน่นอนกฎหมายต้องทำให้ถูกต้องและต้องทำให้ศักดิ์สิทธิ์ผมไม่เถียงแต่มันได้สัดส่วนหรือเปล่ากับอาชญากรรมที่เขาก่อมีคนนึงบอกผมนะครับคุณพ่อกำลังจะเสียชีวิตอยู่บนเรือไม่ได้แจ้ง VMS ไม่ได้แจ้งปีโป้กลับเข้ามาชายฝั่งโดนคดีนะครับโดนค่าปรับนะครับหลายแสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีกฎหมายที่แข็งที่มันไม่ได้เป็นอำนาจนิยมที่มันมีส่วนร่วมมากกันไปช่วยกันค่อยปรับตัวมีใบเหลืองใบแดงเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องชาวประมงก็คงจะไม่ได้ต่อต้านหรือไม่ต้องเจ็บปวดซะขนาดนี้อันนี้คือกระบวนการในการปรับไปในทิศทางไม่ว่ากันแต่ความเร็วในเรื่องของสปีดมันก็ต้องค่อยๆปรับตัวแล้วรัฐก็ไม่ใช่บอกว่าออกกฎหมายมาทุ่มใส่เขาอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวก็ทุ่มความช่วยเหลือทุ่มงบประมาณให้เขาสามารถที่จะลืมตาอ้าปากและสามารถปรับตัวไปได้ด้วยอันนี้คือการเดินทางร่วมกันของรัฐและชาวประมงอย่างมีส่วนร่วมผมจึงขอเรียกร้องให้สภาแห่งนี้ครับนอกจากจะผ่านพรบต่างๆของ4 5ร่างที่มีไม่ว่าจะเป็นร่างของครม.เองร่างของพรรคอื่นๆเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในนี้อยากให้รวมร่างของพรรคก้าวไกลเข้าไปด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ครับท่านประธานพรบของพรรคก้าวไกลเน้นอยู่ที่การให้ท้องถิ่นดูแลทรัพยากรเองของพรรคก้าวไกลเราเชื่อในการส่งเสริมศักยภาพของชาวประมงครับเราเชื่อในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในระยะยาวเราเชื่อในความมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้ผมขอรับประกันครับคนล่างนั่งอยู่ข้างๆผมตรงนี้คุณวรภพมั่นใจว่าร่างของพรรคก้าวไกลมีส่วนประกอบสำคัญทั้ง3อันนี้อยู่ในร่างของพรรคก้าวไกลและถ้าจะให้เป็นรูปธรรมพี่น้องชาวประมงถามยังไม่ได้อ่านเลยพรบของคุณวรภพเขียนไว้ว่าอะไรขอให้ตอบแบบเป็นรูปธรรมแบบนี้ครับว่าในร่างของเราคือคณะกรรมการประมงจังหวัดที่จะมีการกำหนดเงื่อนไขการประมงตามความเหมาะสมของพื้นที่ไม่ใช่สัตว์ตัดเสื้อตัวเดียวเป็นเสื้อโหลให้ทุกคนใส่เหมือนกันหมดเราเน้นการขยายขอบเขตกำหนดการทำประมงและการอนุรักษ์เป็น12ไมล์ทะเลเราเน้นองค์ประกอบที่มีประชาชนไม่น้อยกว่า4คนเราเน้นให้หัวโต๊ะเป็นนายกอบจ.ที่มาจากการเลือกตั้งและเราเน้นที่การมีตัวแทนเทศบาลและอบต.ถ้ากรรมาธิการที่จะเข้าไปศึกษาเพิ่มอย่างที่ปีที่แล้วก็ศึกษามาแล้วปีนี้ก็ยังจะศึกษาอีกเนี่ยมีเนื้อหาของพรบ.ของพรรคก้าวไกลเข้าไปจะทำให้ท่านทำงานได้มากขึ้นครับ
อย่างน้อยให้มันมีพื้นที่ให้มันมี space ที่จะสามารถเข้าไปศึกษาเรื่องพวกนี้ท่านจะแปรยติอะไรผมไม่ว่าแต่อย่างน้อยให้มันมีโอกาสเรื่องนี้ในการทำงานของวาระของกรรมธิการที่จะตั้งขึ้นสุดท้ายครับวิสัยทัศน์ในเรื่องเกี่ยวกับการประมงของประเทศไทยขอให้กรรมธิการขอให้ครม.ขอให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องคิดถึง3หลักสำคัญของการทำประมงในประเทศไทยครับอันที่1คือเรื่องการรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรประมงขอให้นึกถึงคำว่า blue economy ไว้ขอให้นึกถึงคำว่าเปลี่ยนจากจับมากได้น้อยเป็นจับน้อยให้ได้มากไม่เอาแล้วปลาเป็ดที่เอาไปเป็นอาหารสัตว์มากๆจับมากจับมากจับมากเข้าไปแต่ไม่มีมูลค่าที่ได้เพิ่มขึ้นมาอีกเลยขอให้เน้นไปเรื่องที่2ครับเรื่องของวิถีชีวิตของพี่น้องชาวประมงแทนที่จะใช้กฎหมายบีบบังคับเขาเอากฎหมายทุบหัวเขาเพิ่มเทคโนโลยีให้เขาสิครับคิดถึงเรื่องที่ชื่อว่า precision fisheries อวนเน็ตแบบไหนครับที่มีทางรอดให้สัตว์น้ำอนุบาลให้ลูกเต่าสามารถรอดออกไปได้ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในเน็ตอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ทั่วโลกกำลังคิดถึงในเรื่องแบบนี้สุดท้ายในเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจเน้นในเรื่องของ environment แล้วเน้นในเรื่องของ livelihood แล้วก็เน้นในเรื่องของ economy บ้าง marine biotechnology ครับการเพิ่มมูลค่าให้มันมากกว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่แค่การประมงในพื้นที่ทางทะเลเป็นไปได้มากมายเพียงแต่เราจำคีย์เวิร์ด3คีย์เวิร์ดพวกนี้ไว้ก็จะสามารถเห็นได้ครับว่าอีก10ปีข้างหน้าการประมงของประเทศไทยหน้าตาจะเป็นแบบไรที่มีทั้งสมดุลของเรื่องของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวประมงและส่วนสำคัญสาให้ประมงเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทยต่อไปชั่วนิรันดรขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับตามข้อบังคับข้อ75นะครับท่านรัฐมนตรีจะสรุปอีกครั้งไหมครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยาเขต1และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผมนั่งฟังการบรรยายเพิ่มเติมของเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง3ท่านผมก็หลับตาแล้วก็นึกถึงภาพนะครับของพี่น้องชาวประมงทั้ง22จังหวัดว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกือบ10ปีความทุกข์ระทมนะครับกับพี่น้องชาวประมงทั้ง22จังหวัดนะครับเรานึกสภาพว่าสมัยก่อนเนี่ยครับก่อนที่เราไม่มีกฎหมายที่มาบังคับพี่น้องชาวประมงที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินภาคการทะเลประมงไทยเราถือว่าเป็นเจ้าสมุทรเราเป็นประเทศที่มีพี่น้องชาวประมงทำมาหากินอยู่22จังหวัดสามารถนะครับทำรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลแต่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับอุปสรรคกฎหมายนะครับมันมาบังคับให้พี่น้องชาวประมงไม่สามารถที่จะอยู่รอดนะครับมีแต่สภาพหนี้สินมีคดีความติดตัวเยอะแยะผมเดินทางไปตัวราชการหลายจังหวัดผมต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ท่านนะครับได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของพี่น้องชาวประมงผมเดินทางไปที่จังหวัดระยองผมได้รับเกียรติจากเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองนะครับผมจำชื่อเล่นว่าชื่อท่านกิตนะครับท่านลงพื้นที่กับผมแม้กระทั่งผมไปประชุมสัมมนากับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านที่จังหวัดระนองท่านก็ลงพื้นที่กับผมท่านได้สะท้อนเห็นปัญหาถึงพี่น้องชาวประมงในทุกมิตินะครับในขณะเดียวกันพี่น้องนะครับพรรคฝ่ายรัฐบาลนะครับหลายๆท่านอย่างล่าสุดนี่ครับผมเดินทางไปนะครับปฏิบัติการปิดอ่าวที่จังหวัดชุมพรเพื่อปล่อยโอกาสให้สัตว์น้ำได้นะครับขยายพันธุ์ในช่วงฤดูกาลขยายพันธุ์นะครับก็มีพี่น้องนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร
นะครับทั้ง3เขตต่างก็โทรมาหาผมซึ่งวันนั้นเป็นการประชุมสภานะครับผู้แทนราษฎรต่างก็สะท้อนเห็นมิติต่างๆของความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนชาวประมงเดินทางไป8ริ้วครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติหลายท่านก็บอกว่าพี่น้องคน8ริ้วอยู่ไม่ได้แล้วดังนั้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาคดีต่างๆความทุกข์ระทมต่างๆผมว่าวันนี้พี่น้องชาวประมงทั้งอ่าวไทยและอันดามันต่างก็เฝ้าติดตามดูการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรในวาระสำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพวกเขา22จังหวัดนะครับทั้งนายกประมงทั้ง22จังหวัดต่างก็เฝ้ารอคอยว่าวันนี้กฎหมายที่เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำเสนอนะครับโดยเฉพาะกฎหมายที่รัฐบาลนะครับนำมาเสนอวันนี้ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นการร่างขึ้นมาโดยผู้มีส่วนร่วมคือภาคพี่น้องชาวประมงเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านในสมัยนะครับที่แล้วนะครับดังนั้นวันนี้นะครับผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อสักครู่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินท่านก็นะครับมานั่งและให้กำลังใจว่าวันนี้เรายังไงเราต้องนะครับสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการประมงไทยให้พี่น้องชาวประมงนะครับได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากนะครับผมถือว่าวันนี้พวกเรานะครับในฐานะเป็นเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับด้วยกันเรามาร่วมทำบุญกันนะครับเราทำบุญให้กับพี่น้องคนไทยนะครับโดยเฉพาะครอบครัวประมงนะครับทั้ง22จังหวัดผมขอกราบขอบคุณท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยความเคารพและในฐานะที่ผมได้คลุกคลีกับพี่น้องนะครับชาวประมงโดยเฉพาะนายกสมาคมประมงทั้ง22จังหวัดนะครับท่านนายกทั้งหลายขอนะครับฝากผมมาว่าขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนะครับที่เห็นความสำคัญของวิถีชีวิตพี่น้องชาวประมงขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ